ครับค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยปรับฐานอยู่หรือเปล่าหรือว่าไซด์เวย์เฉยๆคะปรับฐานครับค่ะปรับฐานแล้วนะคะปรับฐานก็ยังอยู่ที่1,300นะครับ1,299นะครับถ้ายังไม่หลุดก็เป็นปรับฐานย่อยอยู่นะฮะก็ยังมีตัวสู้อยู่ในกลุ่มค้าปลีกค้าส่งอสังหาริมทรัพย์หรือเครื่องบินที่ว่านะฮะเครื่องบินเนี่ยไทยอินเตอร์ AOT พวกนี้คือยังพยุงเซตอยู่นะครับแต่หุ้นที่ถูกขายออกมาก็จะเป็นตัวใหญ่ที่พูดกันเมื่อวานก็จะเป็นปตท.นะฮะกับแอดวานนะฮะก็จะโดนขายออกมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะปตท.โดนมาเยอะนะฮะก็ดูปตท.พวกนี้แนวรับสุดท้ายแนวรับสำคัญ316นะฮะ316นะคะ316ต้องรีบาวนะครับสามหนึ่งหกต้องรีบาวถ้าไม่รีบาวก็305เลยนะฮะพอเห็นสามหกต้องรีบาวนะครับตลาดก็ยังเป็นปรับฐานอยู่นะครับส่วนถ้าไปดูกับฟิวเจอร์ก็ไม่หลุดที่ให้ไว้885ถูกไหมครับไม่หลุดก็ยังเป็นย่อรองอยู่นะฮะฟิวเจอร์นะคะครับเป็นย่อรองส่วนหุ้นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทีแคปก็ใกล้เป้าละ42นะฮะก็แบ่งขายไปเรื่อยๆนะฮะคุณขึ้นมาก็ขายไปแล้วเดี๋ยวก็ลงมาซื้อใหม่นะฮะค่ะค่ะเป็นอยู่แบบนี้นะครับค่ะส่วนตัวที่แล้วก็คือ UV นะฮะลงมาไม่มีวอลุ่มนะครับค่ะนะครับก็ต้องดูท่ากลับตัวนะครับว่าจะกลับตัวยังไงนะฮะมี2ท่านะครับลงไป8บาทแล้วขึ้นมา8ขึ้นแล้ววิ่งกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาต้องลงไป8บาทท่าแรกนะครับแล้วขึ้นมาปิดที่8.50เป็นสัญญาณซื้อนะฮะตอนนี้ยังไม่ซื้อเลยนะครับยังไหลลงไปได้เรื่อยๆนะครับ UV ใช่ไหมคะอย่าไปถอยซื้อนะอย่าไปถอยซื้อนะครับคือหุ้นลักษณะตอนมันลงเนี่ยเราอย่าไปถอยซื้อนะฮะรอให้เขาลงไปที่แนวรับสำคัญก็คือประมาณ8บาทเนี่ยแล้วเขาวิ่งกลับมาปิด8.50เนี่ยถึงจะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่นะฮะแต่ตราบใดถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะก็อย่าลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปกี่บาทก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปถอยซื้อนะฮะดูแท่งเขียวแท่งแรกก่อนนะฮะแต่นั้นยังลงไปได้เรื่อยๆลงไปได้เรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้อาจจะเปิดแถวๆราคาปิดวันนี้นะฮะแล้วก็ลงไป8บาทแล้ววิ่งกลับขึ้นมานะครับปิดที่8บาท60สมมติวันนี้ปิด8บาท60นะอันนี้สัญญาณซื้อนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่นะก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับปล่อยซื้อนะครับค่ะผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะซื้อก็ไม่ใช่นะดูสัญญาณที่คุณนิพนธ์พูดถึงแนวรับนะคะใช่ต้องดูว่าเขาลงไปที่แนวรับแล้วเขาวิ่งกลับขึ้นมามั้ยถ้าวิ่งกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแท่งแรกก็เราค่อยซื้อนะฮะถ้าไม่งั้นก็ไม่ใช่นะครับมันจะลงไปได้เรื่อยๆนะครับในขณะ BJC ก็เหมือนกันนะครับเวลาลงมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปถอยซื้อนะครับก็ให้มันวิ่งกลับมาแท่งเขียวแท่งแรกก่อนนะครับแนวรับของมันก็62.50นะฮะอาจจะต้องกลับไปซื้อที่64อะไรเงี้ยตอนที่มันขึ้นก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะลงไปถึงเนกราสำคัญของมันเนี่ยมันถึง50เลยนะครับค่อนข้างลึกนะฮะอย่าถอยซื้อหุ้นที่ลงแบบนี้นะครับค่ะอย่าไปเฉลี่ยหรือว่าอะไรใช่อย่าไปเฉลี่ยไปก่อนนะคะใช่ดูจนกว่ามันจะมีแรงสัญญาซื้อรอบใหม่กลับเข้ามานะฮะค่ะนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาคนกำไรเยอะมากทั้งตลาดนะฮะแจกเงินกันกระจายแจกกันกระจายใช่บางท่านเห็นบอกรวยจาก BJC กันเป็นร้อยๆล้านเลยนะคะใช่ก็แจกก็แจกว่าอย่าไปแต่ถ้าเล่นไม่เป็นเดี๋ยวมันจะไปคืนนะก็ไปหาตัวอื่นตัวอื่นที่ทางคุณนิพนธ์พูดถึงนะคะก็รอรับปตท.และตัวอื่นๆที่ยังเป็นเป้าของคุณนิพนธ์อยู่คือตัวไหนคะผมดูว่าหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับขนาดเนี้ยในสัปดาห์เนี้ยถ้ากลุ่มพลังงานไม่ขึ้นนะค่ะค่ะอาการไม่ดีอ่ะค่ะนะครับเอากลุ่มอื่นค่ะกลุ่มพลังงานไม่ขึ้นพลังงานมันจะไม่ดีแล้วมันก็จะไปตัวเล็กเลยงั้นพอมีตัวเล็กมันก็จะไปตัวเล็กๆเลยซึ่งผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วนะอ๋อคุณนิพนธ์ไม่ตามเนาะผมไม่เล่นหุ้นเล็กๆที่มันขึ้นมาแล้วเยอะๆนะครับอย่างฐานหินบางตัวที่เขาเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอิร์ธค่ะคือเราซื้อมันตั้งแต่4บาทนะแถวเนี้ยก็ไม่เล่นแล้วอ่ะเป้า10บาทพี่เป้า10บาทใช่เราก็ถือไงเราก็ถือให้นะแต่ถามว่าเราเข้าไปซื้อไหมเราไม่ซื้อไงหรือที่เขาเล่นกันอยู่วันนี้ก็จะมีอะไรนะครับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่ไหมปั๊มเอสปั๊มซัสโก้ปั๊มน้ำมันทรูก็มานะคะทรูปั๊มน้ำมันเนี่ยคือปั๊มน้ำมันเนี่ยเราก็จะไม่เล่นนึกออกไหมฮะค่ะค่ะเราก็จะไม่เข้าไปเล่นจะเอาปั๊มปตท.อย่างเดียวเหรอพี่อ่ะไม่ใช่ครับคือว่ามันขึ้นมาสูงแล้วถ้าจะเข้าไปเล่นเนี่ยมันต้องคัทลอสเป็นอ๋อค่ะสต็อปลอสนะคะต้องคัทลอสเป็นถ้าคัทลอสไม่เป็นก็คิดว่ามันอันตรายแล้วเดี๋ยวจะไปเจอแบบ UV นะแบบ UV มันก็จะมีอาการคล้ายๆอยู่กันหมดนะฮะนะครับคือตลาดหุ้นเขาบอกว่าถ้าขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ
แล้วก็หุ้นเล็กๆมันขึ้นมามากๆโดยที่หุ้นใหญ่มันไม่มีปฏิกิริยาที่จะตอบสนองการขึ้นเลยนะฮะก็ต้องระมัดระวังแล้วแล้วในส่วนของ BGH นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพวันนี้ก็นำตลาดพอสมควรขึ้นมาก็ต้องถือว่าทำมันเป็นตัวที่มันเป็นโรงพยาบาลมันช่วยรักษานะฮะพอตลาดมันลงมามันก็ขึ้นไปช่วยทำเพราะเป็นแสนล้านนะครับในกลุ่มหน้าที่เมื่อวานผมก็พูดว่าถ้าเป็นค่ายนี้นะครับก็คงต้องส่งไทยคมเข้ามาประกวดถูกไหมไทยคมก็ขึ้นมา20บาทใช่เพราะว่าค่ายนี้จะมีแอดวานนะครับมีอินทัชนะฮะพอกลุ่มสื่อสารเนี่ยได้โดนกระแสข่าวของการยื่นอะไรยื่นศาลปกครองใช่ไหมครับไม่เกิดการประมูลมาเนี่ยเขาก็ต้องส่งไทยคมเข้ามาประกวดแล้วก็ BGS ก็ต้องเข้ามาประกวดนะครับแต่ถ้าทางเทคนิคผู้เพียวของ BGS ก็คือมันทำนิวไฮนะครับก็ต้องซื้ออ่ะต้องเล่นต่ออ่ะนะฮะตลอดเนี้ยส่วนแอดวานซ์พอปิดต่ำกว่า204ก็ไม่ดียังไม่ปิดนะครับต้องดูเพราะวันนี้แอดวานซ์จะเป็นช็อตที่ยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันจะปิดเท่าไหร่ถ้ามันปิดต่ำกว่า204เนี่ยโอกาสลงไป195มันมีโอกาสสูงมากไทยคมขอโทษค่ะทองคำค่ะทองคำไม่ผ่าน 1,800 นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะพอไม่ผ่านขึ้นไปเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เก่านะครับ1750ก็เป็นไซเวย์นะฮะไซเวย์พอไม่ผ่านก็ต้องลงนะครับเพราะนั้นใครไปก็ต้องผ่านไม่ผ่านใช่ไหมครับก็เมื่อคืนคือวันศุกร์ก็ต้องช็อตเลยเพราะถ้าผ่านมันจะไปเลยนะครับมันก็ไม่ไปมันก็เป็นลักษณะไซด์เวย์เหมือนกับทุกตลาดเลยได้ค่ะนะครับแล้วก็ต้องเทรดเร็วๆนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ